ถ้ายังอยากมีชีวิตอย่าคิดทำให้โคลอี้โมโหอย่าจิกนิ้วตีนอ่ะจิกนิ้วตีนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้นี่ครับผมได้มีโอกาสเข้าไปดูหนังในโรงอีกครั้งแล้วจะร้องไห้คิดถึงมีใครเป็นเหมือนผมบ้างคิดถึงหนังโรงชิบหายเลยการดูหนังนะที่เพอร์เฟกต์ที่สุดสำหรับผมเนี่ยคือดูในโรงไม่ว่าหนังจะดีขนาดไหนหรือเหี้ยขนาดไหนนะถ้าได้ดูในโรงนี่คือแบบมันเป็นบรรยากาศที่ไม่คู่ควรกับคำว่าภาพยนตร์ที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาความรู้สึกหลังดูเรื่อง Shadow in the Cloud ประจันบานอสูรเวหาเรื่องแรกเนี่ยต้องพูดในส่วนที่ดีของมันก่อนนะส่วนที่ดีของ Shadow in the Cloud นะครับคือการรู้ตัวเองและไม่สนขี้แตกอะไรทั้งนั้นหนังดีเด่นในเรื่องการบิวอัพมากๆหนังมีจังหวะให้บิวอัพเราอยู่ตลอดเวลาหนังมีอยู่ช่วงใหญ่ๆด้วยนะที่จับตัวละครโคลอี้นะครับไปติดอยู่ในสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจำกัดแล้วติดอยู่ตรงนั้นนานพอสมควรเหมือนประหนึ่งว่ามีหนังวันโลเคชั่นแทรกอยู่ในหนังสงครามมันอารมณ์เหมือนกับว่ามีหนังวันโลเคชั่นน่ะแล้วแทรกอยู่ในหนังสงครามที่ยิงกันตุ้มตามเนี่ยอยู่ช่วงหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าไอ้ช่วงนั้นน่ะมันสร้างความกดดันได้ดีแต่ผมมีความรู้สึกนะว่าน่าจะมีใครหลายคนค่อนข้างที่จะเบื่อกับตอนช่วงซีนนี้บ้างก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ช่วงซีนเนี้ยมันจะเป็นช่วงซีนที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากโคลอี้กับพื้นที่จำกัดและเสียงโคลอี้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับผมแต่คนที่เหลือจะมาแค่เสียงคือผ่านวิทยุนะครับผมแล้วก็เนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นตรงนี้ช่วงใหญ่ๆแต่ผมอยากจะบอกว่าไอ้ช่วงนั้นอ่ะผมเสือกชอบเพราะว่าหนังเขาพยายามเล่นกับสิ่งที่มีและสิ่งที่อยู่รอบตัวได้อย่างดีเราจะเห็นเลยว่า 70% ของเรื่องนะครับเราจะเห็นโคอี้แค่คนเดียวเท่านั้นโดดเด่นอยู่คนเดียวนะครับเพราะทั้งฉากไม่มีใครนอกจากโคอี้คนเดียวแล้วเขาก็ให้โคอี้แม่งทำนั่นทำนี่สักพักไม่นานก็ให้เจออุปสรรคนู่นนี่ไอ้อุปสรรคที่เจอลายทางอ่ะที่โคอี้ต้องเจอเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ปลุกเร้าเราให้เรารู้สึกตื่นเต้นกดดันพื้นที่ก็จำกัดอุปสรรคก็ถาโถมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโหมันเป็นจุดที่สำหรับผมนะมันโชว์กลิ่นพุ่มกับเพราะบางครั้งเนี่ยเราดูหนังอย่างสมมติแคล้งตัวละครก็จะมีอุปสรรคใหญ่นะครับมีเป้าหมายใหญ่หรือคอนฟลิกต์ใหญ่ที่จะต้องทำอย่างของแคล้งเนี่ยอุปสรรคใหญ่ๆของเขาเลยคือหัวใจของเขาถูกไหมครับต้องมีการสปาร์คการชาร์จอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่สปาร์คหรือไม่ชาร์จตลอดเวลาเนี่ยก็จะตายอะไรเงี้ยก็เราก็จะเห็นแคล้งแม่งบ้าไปตลอดทั้งเรื่องนะครับผมเนื้อเรื่องแคล้งแม่งสั้นจุดเลยที่เหลือแม่งเป็นการขยี้คอนฟลิกต์มันขี้แคล้งถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมโอเคกับมันมากถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องมันไม่ได้อะไรมากแต่ว่าจังหวะบิวอัพแล้วการขยี้คอนฟลิกต์ไปเรื่อยๆขยี้แบบโอ้โหขยี้อยู่นั่นน่ะขี้มันทำให้รู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้วแม่งมันจะมาเล่นกับอะไรแบบนี้กับภาพยนตร์อีกเรื่องครับที่เป็นภาพยนตร์ใครหลายๆคนชอบคือภาพยนตร์ Mad Max Fury RoadMad Max Fury Road เนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่เนื้อเรื่องสั้นจุดเลยมั้งเนื้อเรื่องมันสั้นจุดเลยเส้นเรื่องมันแคบจะแบบสั้นนิดเดียวอ่ะเหมือนออกมายูเทิร์นอ่ะภาพยนตร์ทั้งเรื่องมันเหมือนออกมากลับรถแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอน Mad Max Fury Road เนี่ยก็จะอยู่ในposition ที่ใกล้กันนี่แหละเพราะว่าหน้าตอนนั้นเนี่ยเค้าก็ขยี้นะครับมีคอนฟลิกต์แล้วขยี้ผู้กำกับแม่งบ้าเลือดมากแล้วขยี้ไปเรื่อยๆกะให้เละไปเลยอะไรเงี้ย Shadow in the Cloud เป็นแบบนั้นเลยครับ Shadow in the Cloud เนี่ยเลือกที่จะสร้างคอนฟลิกต์ใหญ่ๆให้ผู้หญิงคนนึงเมื่อผู้หญิงคนนึงก็คือโคลอี้เนี่ยนะครับได้รับคอนฟลิกต์อันนี้ไว้แล้วเนี่ยตัวหนังก็พาเธอเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มัน
อึดอัดซะนี่กระไรเราจะได้เห็นความอึดอัดนะครับที่โคลอี้ได้รับนะครับผมบวกกับไอ้ช่วงที่โคลอี้ติดอยู่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการพูดเหยียดด้วยนะมันจะมีเล่นถึงการแบบว่าตัวละครผู้ชายนะครับพูดเหยียดทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องใต้สะดือพูดเหยียดกันอย่างชัดเจนนะครับผมหนังนะพยายามจะขยี้ไอ้เรื่องเหยียดเรื่องอะไรพวกนี้หนักมากหนักถึงขั้นที่ผมเป็นผู้ชายผมยังมีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเหี้ยเบาหน่อยเพื่อนไอ้ห่ามึงเบาได้เบานะอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าตัวผู้กำกับอ่ะเขาทำได้ถึงคือมันเป็นองค์ประกอบอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้หนังมันดูแบบเข้มข้นทั้งที่มันมีแค่โคอี้กับกล่องเล็กๆอ่ะเฮ้ยมันคือสำหรับผมอ่ะมันเป็นอะไรที่ยากนะเว้ยการสร้างตัวละครตัวนึงกับคอนฟลิกต์เดียวเนี่ยแล้วเล่าชั่วโมงกว่าหนังเรื่องนี้ประมาณสัก80นาทีนะฮะก็ตกอยู่ประมาณสักชั่วโมง20เกือบชั่วโมงครึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นหนังมันค่อนข้างสั้นไม่ได้ยาวนะครับผมแต่ชั่วโมงกว่ามึงตัวละครตัวเดียวกับ1คอนฟลิกต์แล้วแม่งยัดเข้าไปในสถานที่จำกัดอะไรเงี้ยผมก็มองว่าเฮ้ยแม่งน่าสนใจเว้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นหนังวันโลเคชั่นแบบสมบูรณ์ 100% ขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีแค่นั้นนะครับก็ต้องลองไปดูเองแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกโอเคและประทับใจมากตัว Shadow in the Cloud เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมเป็นช่วงที่ตัวโคลอี้เนี่ยครับต้องขึ้นไปอยู่ในเครื่องบินลำหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเจอสถานการณ์มากมายนะครับทั้งเครื่องบินศัตรูและอื่นๆอีกพูดงี้แล้วกันนะครับพูดไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูได้เลยครับจังหวะบิวอัพมันมากแต่ผมพูดถึงแคล้งกับแม็กฟิลลี่โรสถูกไหมเพราะฉะนั้นผมจะขอบอกก่อนครับหนึ่งอย่างก็คือมันจะไม่ได้ขยี้ไปสุดทางเท่าแคล้งเท่าแม็กฟิลลี่โรสนะคือตอนแม็กฟิลลี่โรสหรือตอนแคล้งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะขยี้ต้องบอกว่าตอนนั้นไปสุดจริงๆคำว่าไปสุดจริงๆคือมันแบบนอนสต็อปอ่ะพูดได้เลยว่าแม่งขยี้ตั้งแต่หัวเรื่องจนจบเรื่องจริงๆอ่ะยิ่งแมนแม็กฟิลลี่โรสนี่คือโอ้โหแม่งตั้งแต่เริ่มจนจบจริงๆอ่ะแม่งไม่หยุดเลยอ่ะตอนแคร้งก็เป็นตอนแคร้งแม่งก็ตั้งแต่เริ่มจนจบเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับใน Shadow in the Cloud เนี่ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่พูดเลยว่านิยามเอางี้ดีกว่าคือชื่อหนังเรื่องนี้คือ Shadow in the Cloud ประจันบานอสูรเวหาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีคำโปรยต่ออีกผมจะนิยามคำนั้นในแบบของหนอนหนังให้เว้ยว่าถ้ายังอยากมีชีวิตอย่าคิดทำให้โคลอี้โมโหไอ้เชี่ยสามารถพูดคำนี้ได้เลยนะครับผมว่าถ้ามึงอยากมีชีวิตอะยังอยากกลับบ้านครบ 3-2 อะมึงอย่าทำให้โคลอี้โมโหเว้ยเพราะว่ามึงอาจจะตายได้เพราะฉะนั้นนะครับใครที่โหยหานะหนังแอคชั่นแบบนอนสต็อปนะพูดเลยว่ามันจริงๆนะครับก็สามารถไปหาดูได้นะครับนี่อาทิตย์นี้แหละเข้าแล้วอะเราพูดถึงข้อดีไปแล้วข้อเสียของหนัง Shadow in the Cloud เนี่ยใหญ่ๆเลยนะคอนฟลิกต์นั่นแหละสาเหตุที่ผมพูดว่าข้อเสียของ Shadow in the Cloud คือคอนฟลิกต์เพราะว่าใน Shadow in the Cloud เนี่ยเขามีเซตอัพอยู่คือตัวโคลอี้จะต้องไปติดอยู่บนเครื่องบิน1ลำโคลอี้มีคอนฟลิกต์ใหญ่1คอนฟลิกต์ที่แบกเอาไว้แล้วคุณไปดูเองแต่นอกนั้นน่ะไอ้ส่วนที่บิวอัพต่างๆหรือไอ้อุปสรรคต่างๆมันถูกสร้างมาเพื่อหวังผลทางด้านอารมณ์เพียงเท่านั้นคำว่าหวังผลทางด้านอารมณ์ก็คือคอนฟลิกต์เล็กๆน้อยๆที่อยู่รายทางนะครับเวลาเราดูหนังอ่ะเราก็จะรู้ว่าหนังอ่ะมันจะต้องไม่ราบรื่นนะครับผมถึงมันจะรู้สึกตื่นเต้นและสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังทุกๆเรื่องมันก็จะมีนะครับตัวละครหลักก็จะต้องเจออุปสรรคต่างๆเราก็จะสนุกกับตรงนี้นะครับผมแต่อุปสรรคของ Shadow in the Cloud ที่ผู้กำกับเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันถูกครีเอทเพื่อบิวอัพเอาอย่างนี้หลายๆครั้งผมรู้สึกเสียวท้องผมรู้สึกเสียวท้องครั้งสุดท้ายก็ The Walk อ่ะผมรู้สึกเสียวท้องครั้งสุดท้ายก็ The Walk อ่ะที่แม่งไต่ตึกอ่ะ นั่นแหละครับคือครั้งสุดท้ายที่ผมรู้สึกเสียวท้องครั้งนี้ก็เช่นกันผมกำลังจะบอกว่าในข้อเสียของมันน่ะมันมีข้อดีของมันอยู่เพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นคอนฟลิกต์รายทางที่ผมบอกว่ามันไม่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเป้าหมายของเขาอ่ะไม่ได้ต้องการจะสร้างเรื่องที่มันแข็งแรงตั้งแต่ต้นอยู่แล้วพุ่มกับสร้างทุกอย่างมาเพื่อหวังผลทางด้านอารมณ์เท่านั้นสิ่งที่พุ่มกับต้องการคือทุกอย่างจะต้องทำให้อะดรีนาลีนคนดูแม่งหลั่งให้ได้เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งนะครับโคอี้ก็จะเจออุปสรรคในแบบที่
อย่า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 เสียวท้องเหี้ยเหมือนอารมณ์แบบจิกจิกนิ้วตีนอะจิกนิ้วตีนจิกจิกไอ้เหี้ยแม่งมีหลายช่วงมากนะครับที่ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเหมือนอารมณ์แบบใครเคยนอนแล้วตกเหวบ้างเหมือนเรานอนนอนอยู่ปั๊บแล้วเราจะตกที่นอนแล้วเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆครั้งอะมันจะมีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นแล้วมันเสียวท้องไอ้เหี้ยแล้วไอ้จุดนี้แหละผมถึงบอกว่ามันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเดียวกันเพราะว่าไอ้คอนฟลิกต์พวกเนี้ยมันไม่ได้มีเป้าหมายจะทำให้เส้นเรื่องมันแข็งแรงขึ้นมันไม่ได้มีเป้าหมายจะทำให้เนื้อเรื่องมันเข้มข้นขึ้นมันมีเป้าหมายเพื่อที่จะบิ้วอัพเราเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าผู้กำกับเนี่ยเขาจะให้ความสัมพันธ์กับเส้นเรื่องใหญ่หลักๆของเขาอะตั้งแต่แรกเลยเว้ยแล้วไอ้คอนฟลิกต์เล็กๆลายทางเนี่ยเขาก็โยนอ่อนๆเบาๆโยนอ่อนๆแต่โยนเรื่อยๆ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 กลายเป็นว่าไอ้คอนฟลิกต์ที่มันไม่ได้ดีเนี่ยพอมันบวกรวมกันเยอะๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันซับพอร์ตต่อคอนฟลิกต์ที่อยู่ปลายทางได้เป็นอย่างดีแต่ถึงแม้ว่ามันจะซับพอร์ตและส่งผลให้คอนฟลิกต์ที่อยู่ปลายทางนั้นไปได้ถึงฝั่งฝันของมันแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับผมว่าคอนฟลิกต์ที่อยู่ระหว่างทางเหล่านั้นน่ะมันอ่อนเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าอ่ะเดี๋ยวแม่งก็ผ่านไปได้ก็ผ่านไม่ได้แล้วก็ผ่านได้จริงเดี๋ยวก็ไม่ตายหรอกแล้วก็ไม่ตายจริงเดี๋ยวก็ผ่านไม่ได้แล้วก็ผ่านได้จริงอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ระหว่างนั้นมันก็มันดีนะครับผม2คือเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกต้องบอกว่าคอมพิวเตอร์กราฟิก CG ต่างๆเฮ้ย Shadow of the Cloud ทำได้ดีว่ะคือตอนแรกอะฟีลลิ่งมันจะเหมือนกึ่งๆหนังที่มีทุนสร้างจำกัดเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าตัวละครมีน้อยมากนะครับผมพื้นที่จำกัดนะครับผมเล่นกับเรื่องสงครามมีระเบิดตุ้มต้ามมีคอมพิวเตอร์กราฟิก CG ยิงนู่นนี่ตอนแรกอ่ะผมก็หวั่นๆว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งกลัวว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือ CG แม่งจะลอยจะดูปลอมดูไม่เชื่อดูอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยสีสันและบรรยากาศของหนังอ่ะครับบวกถึงท่วงท่าลีลาของภาพยนตร์ที่เขานำเสนอในแบบที่เนื้อเรื่องไม่ต้องเน้นเลยเน้นคอนฟลิกต์กับตัวละครหนึ่งตัวแล้วบิ้วอัพยาวๆด้วยความที่เขามาเวเนี่ยมันทำให้ตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกและ CG ต่างๆมันดูเข้ากันกับภาพยนตร์เรื่องนั้นผมกำลังจะบอกว่าเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องงานโพสต์โปรดักชันต่างๆอ่ะก็ทำโอเคนะคือถ้าไปเปรียบเทียบกับง่ายๆเลยนะหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์หนังกับซูเปอร์ฮีโร่ก็ยังสู้ไม่ได้แต่มันเหมาะสมกับมันซึ่งผมมองว่าโอเคนะครับไม่ได้ดีแต่โอเคดูโอเคเลยนะเพราะว่าผมดูไปเนี่ยผมไม่ได้โฟกัสเลยนะว่ามันจะมีไอ้จงนู้นปลอมไม่ได้มีอะไรสะกิดใจเลยว่าปลอมเปลิมอะไรนะครับผมรู้สึกว่ามันโอเคนะถึงแม้ว่าหลายๆช่วงจังหวะเนี่ยมันจะมีผมพูดไม่ได้ว่ะแต่เอาเป็นว่ามันจะมีอาการลอยๆหรือดูปลอมๆอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ดูโอเคนะเพราะหนังมันบ้ามาสักขนาดนั้นมีหลายครั้งมากนะครับผมที่หนังอะบ้าไปถึงขั้นที่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะหยุดก่อนตรงนี้ได้ไหมมันได้ด้วยอะแต่ผมกลับไม่รู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียว่ะผมกลับไม่รู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นแผลผมกลับรู้สึกว่าเออขี้แม่งบ้าดีหายเออจริงๆอะแม่งมันซัพพอร์ตคำนี้จริงว่าอย่าทำให้โคลอี้โมโหนะเว้ยไม่ถ้าโคลอี้โมโหนี่คือขี้แม่งบันไลกันไปข้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคำพูดคำนี้มากกว่าซึ่งผมโอเคนะหลายๆจังหวะเนี่ยมันทำให้ผมแบบเฮ้ยแปลกใจได้แต่ก็ผ่านไปได้นะครับโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นสรุปนะครับคือเส้นเรื่องนะครับเนื้อเรื่องของ Shadow of the Cloud เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการจะมาเล่าหนังที่เส้นเรื่องเข้มข้นมากมายต้องการที่ขยี้ปมต้องการที่จะมาเล่าชีวิตผู้หญิงคนนึงที่แม่งต้องเจออุปสรรคนู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะไปขยี้ในจุดนั้นเขาต้องการที่จะขยี้ในจุดที่ผู้หญิงคนนึงอ่ะที่แม่งต้องแบกรับคอนฟลิกต์หรืออุปสรรคใหญ่ๆหนึ่งอย่างที่ต้องติดอยู่บนเครื่องบินแล้วมันก็บิ้วกันตลอดเวลาเนี่ยหนังเขาต้องการมาเวนี้คือถ้าเป็นหนังเวเนี่ยในส่วนเนื้อเรื่องมันก็ต้องปรับตกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนเนื้อเรื่องอะผมเฉยๆแต่ไอ้ส่วนการแสดง acting การบิ้วอัพต่างๆนี่คือดีเลิศเลยค่ะ
ดีมากเวอร์เพราะฉะนั้นนะครับผมในส่วนต่อไปเนี่ยก็เป็นส่วน post production post production ถามว่าดีไหมก็พูดว่า perfect ไม่ได้นะครับแต่เหมาะสมกับหนังเพราะว่าหนังเวเนี่ยมันก็ไอ้เหี้ยถ้าทำให้มันเชื่อได้มากๆเนี่ยมันก็ดีแต่ถ้าไม่เชื่อได้บ้างมันก็โอเคไหมก็โอเคนะครับส่วนตัวผมไม่รู้สึกขาดหูขาดตาเลยนะครับผมว่าเอ้ยตรงนู้นลอยตรงนี้ลอยตรงนั้นไม่จริงตรงนั้นไม่เชื่อเฮ้ยแสงมันไม่เข้ากันเว้ยบางคนอาจจะซีเรียสมากๆอย่างแบบอาจจะทำงานในสายงานนี้อะไรครับเวลาดูบางซีนเนี่ยถ้าเป็นคนที่ทำงานในสายงานเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเผลอเก็บดีเทลไปเลยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหมือนกันนะเพื่อนผมที่ทำเกรดดิ้งทำแสงทำย้อมหนังย้อมสีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอารมณ์แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยซีนเนี้ยมันไม่ลอยไม่ได้นะเว้ยคือตัวละครแม่งข้างหน้ากับแสงข้างหลังอ่ะมันไม่เท่ากันนะเว้ยมันเหลื่อมกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้จุดพวกเนี้ยมันเป็นจุดที่สำหรับผมอ่ะมันก็โอเคนะผมก็รู้สึกว่ามันก็สามารถที่จะดูโอเคถึงแม้ว่ามันจะดูลอยปอมๆแต่หนังไอ้เหี้ยมึงโฟกัสจุดนั้นจริงเหรอมันมีอย่างอื่นให้โฟกัสอีกเยอะแยะไปหมดลองไปดูแล้วกันครับเพราะฉะนั้นสรุปรวมๆคะแนนที่ผมจะให้ Shadow in the Cloud ครั้งนี้นะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนเอาจริงๆแล้วหนัง7คะแนนเป็นหนังที่ผมดูเอนจอยได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันมีสาระมันมีจุดแข็งมากพอที่จะขึ้นไปอยู่8 9มั้ยยังเพราะว่าถ้าถามหนังที่บ้าๆบอๆเนี่ยขึ้นไป8 9ได้เนี่ยผมก็ยังมองว่าแคล้งก็ยังทำได้ดีกว่า Shadow in the Cloud อยู่ดีลำดับที่ดีกว่าแคล้งไปอีกก็ Mad Max Fury Road Mad Max Fury Road ก็ยังทำได้ดีกว่าแคล้งและทำได้ดีกว่า Shadow in the Cloud อยู่ดีเพราะฉะนั้น Shadow in the Cloud ก็ลดหลั่นลงมานะครับแต่ว่าไม่ต่ำกว่า7เพราะผมรู้สึกว่าผมสนุกและบันเทิงมากปกติผมเป็นคนที่ถ้าหนังทำผมสนุกแม่งผมจะไปเลยอารมณ์ผมจะไปง่ายมากตอนแรกผมก็นั่งชิวๆนะสักพักนึงไอ้เหี้ยชิวไม่ได้แล้วไอ้ชิวไม่ได้แล้วเออเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่กำลังมองหาภาพยนตร์มันนะขอเน้นตรงนี้เลยนะมันถ้าเป็นเนื้อนี่ก็เป็นส่วนบิสกิตเสือร้องไห้เออแต่เอาไปสโมกนะไปสโลคุกไปลมควันนานๆหอมกลิ่นไม้เหมือนกลิ่นเบคอนอย่างนั้นนะแล้วโอ้โหแม่งพอมันไปสโลคุกปั๊บไอ้มันตรงนั้นอะเวลาบีบปั๊บมันแม่งไหลยึบเอาเข้าปากส่วนเอ็นและส่วนมันเนี่ยแทบจะละลายหายไปในสายลมอะไรเงี้ย Shadow in the Cloud เป็นแบบนั้นผมขอแนะนำเลยใครที่มองหาหนังแอคชั่นมันคอนฟลิกต์1คอนฟลิกต์ใหญ่ๆกับผู้หญิง1คนที่ติดอยู่บนเครื่องบินไปดู Shadow in the Cloud จะทำให้คุณ enjoy และสมปรารถนา แต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปหวังมากนะครับผมยกตัวอย่างเป็นแคล้งกับMad Fury Road เพราะว่าเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเฉยๆนะครับผมหนังไปไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมพูดให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปดูได้นะครับถึงแม้ว่าเอาจริงๆผมรู้ดีนะครับผมว่าชั่วโมงนี้เนี่ยไม่มีใครอยากไปโรงหนังกันหรอกนึกภาพออกมั้ยครับถึงแม้ว่าน้องๆมีบางคนเหมือนกันที่ยังเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนอยู่นะครับผมก็เชื่อว่าผู้ปกครองของท่านทุกคนนะครับผมคงไม่อยากให้พวกคุณออกไปเผชิญกับผู้คนมากมายในช่วงนี้นะครับผมแต่ถ้าใครเกิดแบบอ่ะโอเคเราเซฟนะครับเรามีพกเจลล้างมือไปตลอดเวลาใส่หน้ากากคือเราป้องกันตัวเราเองได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วถ้ามั่นใจก็หนังเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมเป็นหนังแอคชั่นที่ผมว่าโอเคมากๆ Shadow in the Cloud พูดเลยนะว่าโคตรจะมันเป็น7คะแนนของผมที่อารมณ์ของผมนะ7คะแนนคือการให้หนังในมาตรฐานของหนังแต่อารมณ์ของผมมันพุ่งไป9เลยเฮียแม่งอารมณ์อะอะดรีนาลีนอะมันหลังมันดีครับผมยังไงซะเนี่ยก็ลองดูครับใครที่อยากจะไปดูตัวอย่างแล้วอยากดูไม่อยากดูอย่างไรลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกคนนะครับผมหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมคือมีรายละเอียดเนี่ยเข้าไปลองกดปุ่มจอยที่อยู่ข้างๆ Subscribe รายละเอียดอยู่ในนั้นนะครับผมและเร็วๆนี้จะมีของมาแจกเอางี้ดีกว่าผมเอาของที่จะแจกมาให้ดูก่อนเออถึงแม้ว่าหนอนหนังจะไม่ได้แจกบ่อยแต่รับรองว่าของที่จะแจกเนี่ยเซอร์ไพรส์แน่นอนนี่ใครเป็นสาวกมิสซอมา
ผมมีแผ่นมาแจก1แผ่นยังไม่จับตอนนี้เดี๋ยวจับเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกแต่อันนี้ผมถือว่าเอามาเซอร์ไพรส์ทุกๆคนนะครับผมคือเป็นตัวไดเรคเตอร์คัทด้วยนะเป็นตัวไดเรคเตอร์คัทด้วยนะเป็นแผ่น import นะครับผมคือแผ่นตัวเนี้ยไม่ได้มีเสียงไทยซับไทยเป็นแผ่น import จาก A24 เลยนะครับผมตัวข้างในเนี่ยนอกจากแผ่นแล้วนะยังมีคล้ายๆเป็นอาร์ตบุ๊กมีหนังสือแถมให้นะครับผมในนั้นก็จะมีพวกซิมโบลิกต่างๆและงานที่อยู่ตามผนังอ่ะในเรื่องอ่ะพวกงานศิลปะต่างๆที่เป็นซิมโบลิกที่อยู่ในเรื่องอ่ะมีอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้น1แผ่นสำหรับสมาชิกหนอนหนังนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าจับแจกอย่างไรดีนะครับผมแต่เร็วๆเนี้ยจัดให้แน่นอนนะครับผมแต่ยังไม่บอกนะว่าเมื่อไหร่นะครับผมแต่สมาชิกหนอนหนังรอได้เลยครับผมอ่ะยังไงซะก็ก่อนจากกันไปนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยหรือเป็นหนังที่โคตรทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ Shadow the Cloud คุยกับผมว่ะผมรู้สึกว่าหนังแบบเนี้ยแม่งเอามาในช่วงที่แบบกูไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นหนังที่พูดได้เต็มปากเลยนะว่าปล่อยหัวโล่งๆแล้วไปดูมันสัตว์เพราะฉะนั้นนะครับผมShadow the Cloudคุยกับผมแต่จะคุยกับใครอีกบ้างนี้ผมก็ไม่รู้นะครับต้องรอไปพิสูจน์เองแต่ที่แน่ๆวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ